สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนเป็ดน้ำแอนปลาวานนะคะเดี๋ยวเราจะทำการสูบน้ำออกนะคะเพราะว่าอารมณ์เหมือนแก้มลิงเลยค่ะตอนนี้ที่บ่อปลาวานแล้วดูนี่ค่ะน้ำทั้งหลังคลองไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะมีการปล่อยน้ำมาจากที่อื่นหรือเปล่าน้ำดำปี๊ดปี่เลยค่ะปกติไม่ได้ดำอย่างนี้นะคะเลยงงมากว่าWhat happened นะคะเดี๋ยวเราสูบน้ำออกกันก่อนนะคะนี่นะคะเราก็สูบน้ำออกนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นแก้มลิงให้น้ำอยู่ฝนอยู่ได้ดีจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะทำอะไรเป็นรายการต่อไปดูนะคะแม่เข้ามาใกล้ๆให้เนาะจะบอกว่าน้ำนอกจากดำแล้วยังมีกลิ่นอีกนะเอ๊ะทำไมเนาะเกิดอะไรขึ้นน้ำดำปี๊ปี่เลยอ่ะนี่นะคะเหมือนเป็นแก้มลิงเล็กๆ เลยนะเราก็ต้องสูบน้ำออกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะทำการปูผ้านะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนเราจะขอทำจากข้างหน้านะคะเดี๋ยวตอนนี้เราตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างหน้าเราตัดเสร็จแล้วเป็นยังไงนี่นะคะผลงานของเรานะคะเดี๋ยวเราจะปูเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดให้หมดแล้วเราก็จะปูไว้ก่อนนะคะแล้วก็เสร็จได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะทำการตัดให้หมดเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเวิร์กนี้จะหมดไหมตึ๊กเราก็ค่อยๆทำกันนะคะเวิร์กนี้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาเวิร์กนี้ออกไปนะคะก็น่าจะพอหมดเวลาสำหรับวันนี้นะคะเพราะเดี๋ยวต้องปูอีกนะคะเราปูนะคะแป๊บเดียวเวลาผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้จะบ่ายสองละเดี๋ยวขอแวะกินข้าวกันก่อนนะคะวันนี้น่าจะได้ปูได้แค่ด้านหน้าเท่านั้นนะคะวันนี้เราก็ซื้อเขานะคะพอดีไม่ได้ทำกับข้าวนะคะมีข้าวเหนียวหมูทอดแล้วก็ลาบปลาดุกนะคะแล้วก็ผักแกล้มนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวขอทานข้าวกันก่อนนะครับอันนี้นะคะที่เราปูเอาไว้นะคะไฟกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็สลับตัดมาปลูกทำร่องปลูกต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราลงเมลอนเอาไว้ไม่รู้ว่าจะหมูหรือจ่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวขุดเอาไว้ก่อนนะนะคะเราก็ใส่ดินที่เราปรุงไปแล้วนะคะแล้วปลูกนะเดี๋ยวต้องกลับกันแล้วไปรับเป็ดน้ำปลาวานกันก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักวันสองวันเดี๋ยวค่อยมาปูเพิ่มนะคะแป๊บเดียวเอง4 โมงแล้วเนี่ยค่ะบ๊ายบาย